ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับ26กุมภาพันธ์2564วันนี้อยู่กับผมชานนท์ขุมทรัพย์กับแกะรอยอาชญากรรมครับห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเราพบว่ามีสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆซึ่งประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นสำคัญของส.ส.รังสิมันโรมเรื่องของตั๋วช้างเกี่ยวกับการโยกย้ายนายตำรวจที่มีการละเว้นข้องดเว้นหลายๆอย่างซึ่งกลุ่มของผู้ชุมนุมหลายกลุ่มก็หยิบยกเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นในการเรียกร้องในการปราศัยนะครับผมขอย้อนกลับไปม็อบแรกๆของสัปดาห์ก่อนนะครับคือม็อบเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เป็นกลุ่มของม็อบเฟสซึ่งมีการชุมนุมบริเวณใกล้กับรัฐสภานะครับถัดจากนั้นมาก็วันที่20กุมภาพันธ์เป็นม็อบของกลุ่มราษฎรกลุ่มภาคีเครือข่ายนะครับของกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถัดจากนั้นมาก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปลงรายละเอียดของวันที่19กุมภาพันธ์กันครับที่เป็นกลุ่มของม็อบเฟสการชุมนุมวันนั้นเป็นการชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับซึ่งห่างจากบริเวณทางเข้าประตูรัฐสภาแยกเกียรติกายประมาณ150เมตรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกลุ่มของผู้ชุมนุมก็มีการขอจัดการชุมนุมเรียบร้อยนะครับแต่ทางตำรวจก็ยืนยันครับว่าเพราะขณะนี้มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษนะครับมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินการชุมนุมรวมตัวกันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อวันที่19ก็ยังมีการชุมนุมของกลุ่มม็อบเฟสวันนั้นก็มีการนำเรียกว่าเรียกง่ายๆว่ารถ10ล้อนะครับตั้งเป็นเวทีขนาดย่อมๆมีการติดเครื่องขยายเสียงนะครับแล้วก็ปิดถนนผมต้องบอกว่าถนน3เสนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะไม่เคยผ่านเส้นนั้นถนน3เสนเนี่ยเป็นถนนที่รถสวนกันมีทั้งหมด4ช่องจราจรนะครับการชุมนุมของกลุ่มม็อบเฟสก็ปิดถนนไป2ช่องจราจรนะครับให้รถวิ่งได้ทางเดียวบริเวณฝั่งทางของรัฐสภารถก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้การชุมนุมวันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มม็อบเฟสก็จะเป็นกลุ่มของ LGBT นะครับกลุ่มเพศที่3กลุ่มของนักเรียนก็เป็นการพูดคุยปราศัยกันถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาซึ่งวันนั้นการชุมนุมก็ยุติลงอย่างสงบนะครับไม่มีเหตุการณ์ปะทะไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะมีชุลมุนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากช่วงหลังจากที่มีการชุมนุมไปสักพักนึงก็มีชายคนนึงนะครับขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบข้างบริเวณจุดที่มีการตั้งรั้วกั้นปิดถนนเอาไว้นะครับชายคนดังกล่าวก็มีการตะโกนด่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมีการเรียกร้องโวยวายมีเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีเหตุความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนั่นคือในส่วนของวันที่19กุมภาพันธ์ถัดมาครับวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ครับคุณผู้ชมเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เป็นกลุ่มหลักๆของราษฎรนะครับวันนั้นรุ้งปนัสยาครับก็ได้เดินทางมาที่รัฐสภาแล้วก็เข้าไปภายในรัฐสภานะครับเพื่อเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่และตำรวจที่อยู่ภายในเพื่อขอจัดการชุมนุมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับก็อลุ่มอล่วยอนุญาตให้จัดการชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาเลยนะครับก็คือวันนั้นไม่มีบุคคลสำคัญใดๆอยู่ในรัฐสภาแล้วนะครับการชุมนุมก็เริ่มขึ้นประมาณช่วง4โมงเศษๆไปถึง5โมงนะครับผู้ชุมนุมรวมตัวกันบริเวณแยกบางโพครับแล้วก็เดินเท้าพร้อมรถขยายเสียงนะครับมาจนถึงบริเวณด้านหน้ารัฐสภาแล้วก็ปักหลักชุมนุมกันตรงจุดนั้นเลยนะครับเป็นการนำรถขยายเสียงซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆรถกระบะนะครับติดเครื่องขยายเสียงของกลุ่ม Vivo ก็มีการพูดคุยปราศัยต้องบอกว่าการชุมนุมวันที่20กุมภาพันธ์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เนี่ยแตกต่างจากกลุ่มของม็อบเฟสครับเพราะว่าเป็นการชุมนุมที่มีผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนเยอะมากๆวันนั้นก็มีการปิดช่องทางการจราจรทั้ง4ช่องทางแบบถาวรเลยนะครับก็ไม่มีรถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาตรงจุดดังกล่าวได้นะครับเพราะมีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับ
หลักๆ การปราศัยต้องบอกว่าวันนั้นมีแกนนำหลายคนนะครับของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เข้ามาขึ้นพูดปราศัยวันนั้นที่ผมได้นักข่าวได้พบเจอนะครับก็มีทั้งรุ้งปนัสยามีทั้งโตโต้ที่เป็นกลุ่มกาดของวอลุนเทียนะครับแล้วก็มีครูใหญ่อัธพลด้วยซึ่งมันมีไฮไลท์สำคัญครับคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ารัฐสภาครับทางเจ้าหน้าที่ก็นำรั้วเหล็กมากั้นประตูทางเข้าเอาไว้นะครับระหว่างนั้นครับก็มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่พูดถึงกันจนขณะนี้ครับก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมมีการนำกระดาษนะครับปริ้นออกมาระบุข้อความว่าตั๋วช้างครับคือนำกระดาษมาทำเป็นลักษณะเหมือนกับตั๋วนะครับมีรูปช้างโปรยใส่บริเวณด้านหน้าประตูรัฐสภาครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นการล้อไปถึงการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมนะครับที่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องตั๋วช้างขึ้นมาพูดซึ่งเช่นเดียวกันครับการชุมนุมวันที่20กุมภาพันธ์ก็ไม่ได้มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่ทางผู้ชุมนุมจะขอไว้นะครับก็มีการแยกย้ายกันเดินทางกลับยุติการชุมนุมแบบสงบนะครับหลังจากนั้นก็เปิดการจราจรตามปกติทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่เพียงภายในรัฐสภาตึงกำลังเอาไว้เท่านั้นนะครับไม่มีเหตุปะทะเหตุรุนแรงอะไรแต่อีกหนึ่งการชุมนุมที่สำคัญครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการชุมนุมที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดโดยเฉพาะก็คือการชุมนุมใช้ชื่อว่าการชุมนุมล้มช้างของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าภาคีนิรนามครับนัดชุมนุมกันที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนครับจากแยกราชประสงค์ไปบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นการชุมนุมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ากลุ่มภาคีนิรนามนี้นะครับที่นัดรวมตัวชุมนุมเรื่องตั๋วช้างม็อบล้มช้างนะครับเป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำที่เป็นแกนนำของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแต่ก็มีผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนไม่น้อยนะครับรวมตัวการชุมนุมมีการแต่งตัวใส่ชุดคอสเพลย์เป็นตุ๊กตาช้างนำชุดช้างมาใส่สวมใส่เป็นสัญลักษณ์ตามที่เขาเรียกร้องนะครับว่าเป็นม็อบล้มช้างซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปในรายละเอียดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของคุณรังสิมันโรมนะครับที่มีการหยิบยกนายตำรวจระดับสูง2ท่านครับชื่อย่อตอเต่าและชื่อย่อจอจานที่มีการงดเว้นเกณฑ์บางอย่างจนมีการขยับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการนะครับเป็นนายตำรวจระดับพลตำรวจโทและพลตำรวจตรีที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า2นายตำรวจทั้ง2ท่านนะครับมีการขยับตำแหน่งขึ้นมารวดเร็วแล้วหลักเกณฑ์ในการขยับขึ้นมาก็แตกต่างจากนายตำรวจทั่วไปเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการชุมนุมของกลุ่มม็อบเด็กๆนะครับแต่ก็มีการสะท้อนมีแรงกระเพื่อมไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งตอนนี้ทางนายตำรวจคนดังกล่าวก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกมานะครับต้องบอกว่าต้องรอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับเพราะตัวนายตำรวจที่ถูกพาดพิงในครั้งนี้ไม่ได้ออกมาพูดหรือชี้แจงอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยทีเดียวก็ต้องรอติดตามต่อครับคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเรื่องการอภิปรายตั๋วช้างเรื่องม็อบที่ชุมนุมมีการหยอกล้อเรื่องตั๋วช้างมีการออกมาเรียกร้องให้ตำรวจออกมาชุมนุมสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะมีจุดจบอย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงออกมาจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังได้หรือไม่และนี่ก็คือทั้งหมดของแกะรอยอาชญากรรมในวันนี้ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN